เจ้าของกินวันนี้เจ้าแกงออดเปล่าใส่ไก่เจ้าออดเปล่าอ่อนๆเจ้าไก่นี้เป็นไก่บ้านเจ้าเจ้าวัตถุดิบมันก็มีออดเปล่าเจ้าออดเปล่าประมาณเกือบกิโลเจ้าแล้วก็ไก่ไก่นี้ก็ประมาณสัก7-8ขีดเจ้าเจ้าเครื่องแกงก็จะมีเกลือเจ้าหอมแดงประมาณ4หัวพริกแห้งนี่7เม็ดเจ้าแล้วก็หอมขาว2หัวจักไข่1หัวแล้วก็มีรากผักชีด้วยเจ้าแล้วก็ยังมีกะปิแหม1จ้อนเจ้าห้าเขาใส่ประมาณ1จ้อนพูนๆเลยเจ้าจ้อนสวดแล้วก็หอมป้อมต้นหอมเจ้าแล้วเขาก็มาตัดน้ำพริกเจ้าตามสูตรเจ้าใส่เกลือหอมขาวหอมแดงแล้วก็พริกแห้งเจ้าบ้านเฮานี่จะง่ายๆเจ้าใส่พริกเกลือ5หอมเจ้าหลักๆเจ้าแล้วนี่ก็เป็นหากหอมป้อมเจ้าแล้วก็ใส่จักไข่ลงไปเจ้าหากมันยาวเฮาก็ตัดให้มันสั้นเหี่ยน้อยมันจะได้ตำง่ายๆเจ้าพอเขาตำมันเหลือกดีแล้วเขาก็ใส่กะปิลงไปเจ้าแล้วก็ห้าตัวเจ้าเจ้าตำพริกเรียบร้อยดีแล้วเขาก็ไปตั้งหม้อแกงเลยเจ้าใส่น้ำมันพืชลงไปประมาณ1ช้อนโต๊ะเจ้าแล้วก็ควัดพริกลงพัดได้เลยเจ้าเอาก็พัดไปเรื่อยๆถ้ามันลูกจะแห้งก็ย้อนน้ำเหี่ยน้อยเจ้าพี่ขอมแล้วเขาก็เอาไก่ลงพัดไปกันเจ้าพัดไปก็ย้อน้ำลงไปตัวเจ้าถ้าแบบอันนี้มันจะไหม้เจ้าพอไก่มันตึงตัวดีแล้วเขาก็เติมน้ำลงไปเจ้าเจ้าตามด้วยน้ำล้างครกเจ้าแล้วก็ซุปก้อนแหมเกิงก้อนเจ้าหรือว่าใครจะใส่ผงชูรสก็ได้เจ้าแล้วเขาก็ต้มไปเรื่อยๆจนไก่มันเปื่อยเจ้าแล้วก็ใส่ออดเปล่าลงไปเลยเจ้าก็ต้มต่อไปกะว่าออดป้ามันสุกแล้วเฮาก็ใส่หอมป้อมต้นหอมเจ้าเจ้าคนปุ้นคนเพ่ก็ก็ลองจิ้มพอนะเจ้าปรุงก็ตามชอบเลยเจ้าเจ้าจ้าที่จิ้มหน้ามันโอ้เหมาะขนาดเลยเจ้าล่ำล่ำเจ้าแกงออดเปล่าใส่ไก่ก็สุกเรียบร้อยแล้วเจ้าเดี๋ยวเขามาตักใส่ถ้วยกันเจ้าเจ้าขอบคุณเจ้าไปกินข้าวด้วยกันนะเจ้า